สวัสดีครับวันนี้พงมีตัว WD-Blue SN570 NVMe SSD เอามาแนะนำกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารู้จักสเปคแล้วก็มาดูประสิทธิภาพกันด้วยครับว่าหลังจากที่พงจะลองเทสให้เพื่อนๆดูเนี่ย NVMe SSD ตัวนี้มันทำงานเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าต้องอธิบายก่อนครับว่าทาง Western Digital หรือว่า WD นะครับมี SSD ด้วยกันทั้งหมด3เกรดครับก็ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูกันมาบ้างครับถ้าเป็นตัวกรีนเนี่ยก็จะเป็นตัวราคาประหยัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบลูเนี่ยก็จะเป็นตัวระดับมาตรฐานส่วนแบล็คอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมหรือว่ามีความคงทนที่มันทนพิเศษขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าตัว WD Blue ตัวนี้ในรหัส SN570 ถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครีเอเตอร์โดยเฉพาะครับก็แม็กสปีดอยู่ที่3,500 MB/s นะครับก็ถือว่าเป็น SSD ที่มีความแรงมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปเทสไปดูตัวเลขกันอีกทีว่ามันทำความเร็วจริงๆได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ SSD ตัวนี้เป็นแบบ M.2 นะครับ SSD ในอดีตเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือ SSD ที่เป็นแบบ SATA นะครับพงมีใช้เองอยู่1ตัวด้วยที่เป็นของ WD เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกรีนที่พงพูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นในรุ่นราคาประหยัดใช่ไหมครับอันนี้1เทราไบต์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะอัปเกรดเป็น M.2 ละก็ความเร็วความแรงเนี่ยมันจะเยอะกว่าใช่ไหมครับตัวนี้เป็น PCIe Generation ที่3วิ่งได้แบบ4เลนแล้วนะครับก็มีสปีดที่สูงมากๆอย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองแกะกล่องแล้วก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงบ้างก็หน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยตัว SSD แค่นี้เองนะครับเล็กๆ เลยก็แพ็คมาค่อนข้างหนาแน่นดีแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีฮีทซิงค์ไม่ได้มีแผ่นระบายความร้อนอะไรเลยครับแต่คงเชื่อว่าด้วย performance ระดับนี้แล้วไม่ต้องการ heat sink อะไรเข้ามาใช้งานครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปประกอบเข้าไปใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัว WD Blue SN570 ตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดที่ใช้ทดสอบเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์ PC ในระบบ Windows ครับโดยการที่พงเนี่ยประกอบตัว SSD เข้าไปในตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยอย่างฟุตเทจที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับเราจะมาดูกันอย่างแรกนะครับด้วยโปรแกรม Crystal Dismark เป็นโปรแกรมที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ทดสอบความเร็วของพวก Solid Drive นะครับซึ่งตรงเนี้ย WD Blue SN570 NVMe ตัวนี้เป็น PCIe Generation ที่3แบบ4เลนแล้วนะครับ WD Blue ตัวนี้พงว่าไม่ได้เหมาะกับครีเอเตอร์ที่เป็นช่างภาพหรือคนตัดต่อวิดีโอเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรหรือคนที่ทำงานเรนเดอร์ขึ้นงาน 3D พวกนี้พงว่าก็เหมาะสมแล้วก็น่าจะใช้งานได้คุ้มค่ามากๆนอกจากนี้ SSD ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับประกันที่ยาวนานถึง5ปีตรงนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆใช้งานกันได้อย่างสบายใจไปยาวๆเลยครับตรงนี้เทสไอเสร็จแล้วครับก็เหลือตัวไรนะครับว่าแม็กซิมัมเนี่ยออกมาได้เท่าไหร่ตรงนี้ตัว read speed ออกมาได้ 3,554 MB/s ตรงนี้ถือว่าเร็วมากๆนะครับเพราะวินาทีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขียนได้เต็มๆเนี่ย 3.5 GB จริงๆถ้าเกิดคิดจริงๆมันอาจจะได้3 GB ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ตัวแม็กซิมัม read speed อยู่ที่ 3,554MB/s นะครับไวมากๆแล้วก็ตัว Write Speed เนี่ยอยู่ที่ 2,988 MB/s ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่ตัวเลขของ Write Speed เนี่ยมันจะต่ำกว่า Read Speed อันนี้ไม่ต้องตกใจครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่เราจะทดสอบด้วยโปรแกรม Premiere Pro นะครับแล้วหลังจากที่พงโยนตัว Footage ที่ถ่ายตอนแรกเมื่อกี้นะครับเข้ามาในโปรแกรม Premiere Proแล้วก็ลองตัดต่อดูเนี่ยมันมีความลื่นไหลที่ดีเลยครับไม่ติดปัญหาอะไรเลยแล้วก็ตัวไฟล์วิดีโอที่พงใช้เนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 4K ครับแล้วก็สเปคของไฟล์เนี่ย8บิตกับ10บิตนะครับแล้วก็บิตเรทเนี่ยอยู่ที่100ตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้มีข้อมูลครับเอาไว้ตัดสินใจว่าไฟล์วิดีโอที่พงถ่ายออกมาเนี่ยตัดต่อในโปรแกรมแบบนี้ SSD ตัวนี้มันใช้งานได้หรือเปล่าก็ฝากกันไว้ด้วยครับกับ WD Blue SN570 NVMe ตัวนี้
ผมคิดว่าเป็น SSD ตัวหนึ่งที่เหมาะสมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆครับใช้งานได้ดีแล้วก็มีราคาที่คุ้มค่าครับถ้าเกิดพงเข้าใจไม่ผิดนะครับทาง WD น่าจะวางจำหน่ายตัว SSD WD Blue SN 570ตัวนี้ด้วยกัน3ความจุครับก็คือ250 GB 500 GB แล้วก็1 TB ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นครีเอเตอร์พงก็อยากจะแนะนำตัวที่เป็น500 GB หรือว่า1 TB ครับพงคิดว่า250 GB เวลาใช้เนี่ยพื้นที่มันไม่น่าจะเพียงพอครับเวลาใช้ก็จะอึดอัดแต่ถ้าเกิดเป็น500 GB หรือ1 TB ตรงนี้น่าจะทำให้เราใช้งานได้สบายใจครับเพราะว่ามีพื้นที่เหลือในการทำงานเยอะไม่อึดอัดครับแล้วก็ถ้าเกิดมีงานเข้ามาเยอะๆก็จะได้ทำงานต่อไปได้อย่างสบายใจแน่นอนครับสุดท้ายแล้วผมขอขายของนิดนึงแล้วกันครับคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อ WD Blue SN 570ก็จะได้รับสมาชิก Adobe Creative Cloud ฟรี1เดือนครับสามารถเข้าไปใช้แอปพลิเคชันดีๆกันได้เยอะแยะหลายตัวเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับตัว WD Blue SN 570 NVMe ตัวนี้แล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ